ก่อนหน้านี้ที่โดนชาวเน็ตดราม่าถล่มอยู่บ่อยๆสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อระดมทุนบริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนประเทศลาวนั้นล่าสุดวันที่1พฤษภาคม2566โตโน่ได้เปิดใจถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วผมฟังคำคนผมแคร์ผมรักด้วยผมไม่อยากให้คนไม่เข้าใจผมหรือว่าผมหรอกนะแต่พอคิดว่าเราห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยผมอยากให้คนฟังเข้าใจและได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบผมถามว่าเสียใจไหมผมก็เสียใจนะผมอยากให้คุณรักผมนะเพราะผมไม่เคยไม่ชอบคุณเลยคุณจะเข้าใจผมผิดต่างๆนานาหรือจะตัดสินผมจากเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมไม่เคยตัดสินคุณเลยผมอยากให้คุณมีความสุขจากงานของผมแต่ถ้าผมพยายามแล้วแต่เขาไม่รับเขาตัดสินผมแล้วมันก็เกินหน้าที่ของเราแล้วผมทำได้แค่ย้อนกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ผมคิดและทำว่ามันส่งผลกระทบไม่ดีกับใครไหมถ้ามันส่งผลไม่ดีกับใครผมไม่ทำแต่ถ้าไม่ใช่แล้วดันมีคนไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้